ทำไมถึงท่านถึงเกลียดหรือรังเกียจก็เพราะว่าถูกสั่งสอนมามีแต่ความรัก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 นั่นแหละครับมันก็เลยไม่รู้จักคำตรงกันข้ามนะครับมันก็เลยไม่รู้จักตรงข้ามแต่ว่ารู้ด้านเดียวนะฮะรู้แต่คำว่ารักก็เลยไม่รู้จักคำว่าเกลียดบัดนี้กลับข้างกับขั้วซะเราจะมารู้จักคำว่าเกลียดนะคะเราจะไม่เกลียดกันนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคนะครับมนุษย์อย่างลุงงอกไม่เคยเกลียดใครแล้วก็ไม่เคยรังเกียจใครด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละท่านก็สูดเข้าไปสมมุติว่ามันอยู่ที่ปอดท่านนะฮะใหญ่เล็กขนาดไหนเพียงใดก็ขอให้พิจารณามันจะขยายมากขึ้นหมายความว่าสูดอากาศเข้าไปได้มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมันจะเกิดการเผาไหม้สันดาบขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานที่การแพทย์เขาพูดถึงนะครับจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาพูดถึงภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันนะโอเคนะโอเคนะส่วนทางฝั่งเราเนี่ยจะบอกว่าภูมิปกป้องสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราก็คือรักษาตัวเราในด้านอีกด้านตรงข้ามคือป้องกันใช่ไหมของเราเนี่ยมันทั้งรักษาตัวเราและป้องกันด้วยนะของเขาป้องกันเขาไม่ได้รักษาเขาไปรักษาอย่างอื่นซะนี่รักษาสิ่งที่ไม่ดีคือรักษาโรคที่เขาว่านะครับต่างกันนะครับหลักคิดนิดเดียวฮะรู้จักคิดปรับนิดนึงครับแล้วจะรู้ว่าผลจากความคิดแค่คำว่ารักกับคำว่าไม่เกลียดเนี่ยมันก็คำตรงข้ามแค่นี้ก็สามารถที่จะรู้ได้อ๋อผลพวงจากคำว่าไม่เกลียดและไม่รังเกียจเนี่ยโอ้โหมันใช้ได้อย่างหลากหลายเหลือเกินนะมันเป็นภาพของแมกโรนะเชียนเชียคำว่ารักมันเป็นเพียงภาพของไมโครหนึ่งต่อหนึ่งวันบายวันนี่คำว่ารักเช่นสามีกับภรรยารักกันแบบปาต้องโกโอเคมามันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าไม่เกลียดทีเนี้ยเราไม่แสดงรักแบบนั้นถ้าเราไม่เกลียดใครก็ได้นะครับข้างตัวเราระยะไกลเราก็จะไม่เกลียดเลยลองปรับใจให้เป็นลักษณะที่ไม่เกลียดดูสิพี่มันจะอิ่มขนาดไหนเพียงใดไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยแค่ปรับความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในเชื้อในเชื้อว่าแล้วแสงเนี่ยมันมีคุณสมบัตินะครับแสงที่มันกระพริบมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีปลายสุดของแสงที่มันกระพริบตรงนั้นเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าหากว่าเป็น 300,000 อีก1เมตร 300,000อีก1เมตรไอ้1เมตรที่มันจะไปเนี่ยครับลุงจะบอกว่าคือโฟตอนของแสงนะครับงั้นดูโฟตอนนะครับดูมันจะไปพูดยังไงแบบไหนนะโฟตอนนะครับนั่นคือลักษณะโฟตอนเนี่ยนะครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังและยังเพ่สำหรับลุงพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโฟตอนมันมาจ่อหน้าท่านเนี่ยใช่ไหมมันอยู่ที่หน้าท่านถ้ามือถือมือถอยก็ห่างกันไม่เกิน1คืบถ้าเป็นตอใหญ่หน่อยก็ดูกันทั้งบ้านทีเนี้ยครับค่อยๆสูดเอาครับเข้าตาสู่ใจนะครับเข้าตาสู่ใจยิ่งภาษาลุงกำกับไว้ด้วยเข้าหูสู่ใจสองแรงบวกนะครับเข้าทั้งหูเข้าทั้งตาด้วยนะครับเข้าหูเข้าตาสู่ใจมันจะไปล้างสมองให้นะครับหัวจะโล่งโปร่งเบานะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองมันจะหายใจโล่งเบาเนื้อเบาตัวดีนะครับส่วนที่สามภายในร่างกายมันจะอบอุ่นแล้วมันจะร้อนขึ้นมาตามด้วยเหงื่อแตกปักๆนั่นคือ
ได้สร้างแล้วจ้าสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นแล้วจ้านะครับเมื่อสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาปุ๊บทางการแพทย์ก็บอกว่ามันจะเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมจะบอกว่าสังเคราะห์ก็ว่าได้สังเคราะห์เนื้อเยื่อสังเคราะห์เซลล์ให้มันกลมกลืนกันให้มันส่งพลังงานต่อถึงกันได้อย่างง่ายดายทั้งเนื้อทั้งตัวนั่นนะครับกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ว่านี้มันก็มาจากสิ่งที่เราสูดหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจธรรมดาธรรมดานี่เองครับไม่มีอะไรมากแต่นาทีนี้อยากจะให้มีการสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็กลั้นนานๆเพราะว่าต้องการปริมาณเยอะๆด้วยที่จะได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้มันมากเพียงพอกับความต้องการและจะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นด้วยนะครับเห็นไหมนั้นด้วยนั้นด้วยนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะโปรดสังเกตนิชานิจาบอกแล้วบอกก็ลุงมีของเล่นลุงมีของเล่นเยอะเห็นไหมแสงเหนือแสงใต้จะสู้ลุงได้เลยนี่ไม่มีทางสู้ลุงได้หรอกลุงเหนือก็เยอะกว่าไปหนูใช่ป่ะจะแสงอะไรได้หมดล่ะลุงอ่ะเห็นไหมจะเอาอะไรกันแสงสีรุ้งยังได้เห็นไหมขอบกลมแสงสีรุ้งเห็นหรือยังแสงสีรุ้งขอบกลมนั่นแหละครับเห็นยังเชียร์เห็นหรือยังเชียร์อะไรมันจะปานนั่นไอ้นายค่อยๆสวดเอาลึกๆเข้าไปครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับคำว่าโฟตอนเนี่ยถือว่าเป็นภาษาฟิสิกส์ที่สูงที่สุดแล้วนะครับสูงที่สุดแล้วนะครับวิทยาศาสตร์เขาจะไม่รู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรนะครับตัวนี้เขาไม่รู้หรอกแต่เรารู้ได้ก็แล้วกันถามว่าเราคือใครเนี่ย เราคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกแปลว่ารู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังดีไหมพี่ดีเนาะฟังแล้วรู้สึกเป็นไงม่วนหูละกะม่วนหูละกะ
ม่นหูจริงเลยม่นหูจริงเลยเอาดูว่าเห็นอะไรบ้างในจอแล้วแต่ท่านนะครับสวดไปเยอะๆต้องการเท่าไหร่ก็สวดเหมือนกินข้าวอ่ะนะอัดเข้าไปเยอะต้องการเต็มปอดเต็มพุงแล้วอยู่ที่ตัวท่านเองนี่นะครับใช่ไหมสังเกตดีๆใครสังเกตได้ดีคนนั้นก็จะได้ไปสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้นะครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ดีไหมพี่ลุงว่าดีนะส่วนใครจะบอกว่าไม่ดีก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะกำหนดใครได้นะฮะ 7-8 พันล้านคนในโลกใบนี้ลุงก็อธิบายตามรูปแบบของลุงเห็นไหมล่ะส่วนท่านก็รับรู้รับทราบแต่รับรองในใจของท่านก็ตามรูปแบบของท่านก็แล้วกันนะท่านนักฟิสิกส์ระดับท็อปไฟเข้ามาเห็นได้เขาคงจะแปลกเนาะเขาคงจะแปลกหูแปลกตาแปลกใจจริงๆก็อยากให้เขามาเห็นนะเพราะว่ามันจะได้ต่อยอดความคิดของเขาได้นะครับอันนี้มันนำสู่ปัญญาอันประเสริฐเลิศสิวิไลด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสิ่งนี้จะนำสู่ปัญญาด้วยนะครับสังเกตเบาหัวก้มเงยแงนใบหน้านวดหัวด้วยก็ยิ่งดีคนไหนใช้สมอลทอล์กฟังนี่จะดีนะครับมันจะปรับสมองให้ได้อย่างดีอย่างดีเลยประสบสมันแตนนะครับมันจะปรับสมองให้เหลือเชื่อมากครับเรื่องนี้พอไหมครับพอเนาะถ้าพอก็ใครง่วงแล้วก็นอนดีเนี่ยครับก่อนนอนก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเจอกันสำหรับท่านที่จะไปหลับไปนอนนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพอเวลามันเข้าตัวเข้าตาเข้าหูเข้าใจเข้าขั้วหัวใจแล้วครับพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้นะฮะที่จะไปรักษามันจะเป็นอัตโนมัตินะครับมันจะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราหลับนะครับจำด้วยครับเราจะทำงานได้ดีมากๆนะครับตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นแล้วก็มีความแข็งแรงให้สังเกตด้วยครับเวลาท่านติดตามลุงมาตลอดนะครับ
ร่างกายแข็งแรงดีกว่าเดิมไหมเนี่ยให้สังเกตตัวเองให้มากๆเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้รับแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็สามารถที่จะให้ถึงกันได้โดยง่ายก็ต้องขอบคุณเขานะครับ ถ้าหากว่าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์คอมพิวติ้งมาเมื่อไรแล้วก็จะยอดเยี่ยมกว่านี้เยอะหลายร้อยเท่านะครับไม่รู้ว่านี่ขนาดมันยังช้าอยู่ดีเลย์อยู่นะครับโดยเทคโนโลยีเขานะครับยังช้าอยู่คำว่าช้าหมายความว่าผมพูดบ้านผมโป๊ะในวินาทีแรกกว่าเสียงผมจะเดินทางมาทางหูถึงท่านนะครับมันใช้เวลาอยู่สองสามประมาณ3วินาทีนะครับจึงถึงกันได้นะครับ3วินาทีประมาณนั้นนะครับแป๊กแป๊กแป๊กนั่นนะครับนะแม้ว่าเขาจะบอกว่าแสงมีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีก็ตามทีแต่เทคโนโลยีก็ไม่สามารถทำให้ได้ถึงขนาดนั้นนะครับมันจะมีการช้าอยู่แต่ถ้าถามว่าคอมควอนตัมคอมพิวเตอร์มาจริงๆเนี่ยครับระบบมือถือมือถอย 5G 6G เนี่ยมันจะโอ้โหมันจะรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากแจ้งเพื่อโปรดทราบไว้นะว่ายิ่งเทคโนโลยีทางด้านคลื่นนี้มีความรุนแรงเท่าไหร่ยิ่งจะมาทำลายมนุษย์นะเป็นซอมบี้มากยิ่งขึ้นมันจะมาทำลายสมองครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับมาทำลายสมองเมื่อเรารู้เช่นนี้พลังงานบริสุทธิ์เข้าตาสู่ใจของท่านมันจะมาล้างสมองให้นะครับแต่ว่าหัวจะปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยก็จะไม่โดนสิ่งเหล่านั้นมันจะมาเมื่อไหร่ก็มาพวกเราก็จะเป็นมนุษย์พันหนึ่งที่อยู่ได้ในโลกใบนี้กันแล้วกันนะโดยที่ไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนจากการเป็นมนุษย์ก็แปลว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่ดีรู้จักดีรู้จักชั่วครับนะเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์เราได้หรือว่าทำใจเป็นกลางได้มนุษย์ที่ทำใจเป็นกลางไม่ได้มนุษย์พันนั้นนะฮะจะอยู่ลำบากนะครับในโลกใบนี้เพราะว่าคลื่นนี้รุนแรงมากมันหนีไม่ออกนะครับทุกตารางเมตรเจอคลื่นเหล่านี้หมดบอกให้ทราบไว้นะครับต่อไปมันยิ่งเร็วยิ่งแรงครับขอให้เข้าใจตรงกันดีแล้วฮะที่มาทันกันนะฮะท่านอยู่หน้าจอลุงออกสุขภาพอนาคตมันอยู่ในจอให้เวลานี้ถ้าต้องการอยากจะให้ญาติโกคุณติกาพี่ป้าน้าอาเพื่อนสนิทมิจฉาจะอยู่ด้วยกันเป็นพวงนะครับก็ส่งต่อเข้าไปก็ได้กันถ้าอยากจะให้เขาอยู่นะอย่าเห็นแก่ตัวครับท่านครับพวกเรามันอยู่ได้อยู่แล้วล่ะครับเราไม่แพ้คลื่นที่ว่านั่นนะครับอย่างลุงเนี่ยไม่แพ้เด็ดขาด 100% ด้วยนะอย่างลุงเนี่ยครับเพราะว่าลุงจะรู้มันดีนะฮะคลื่นพวกนี้ทำอะไรลุงไม่ได้นะครับจะบอกให้ทราบว่าลุงมีของดี ของดีคืออะไรรู้ไหมมันจะบอกลุงมีความว่างอยู่ในตัวลุงถือเวลาก็คือเวลาเป็นศูนย์เวลาอากาลิโกนะครับนา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 ลุงอยู่ในวาระของพระอะไรค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ประมาณนั้นครับแปลว่าคลื่นที่ว่าทำลายลุงไม่ได้นะครับให้รู้กำลังพูดถึงคลื่นนะไม่ได้พูดถึงมนุษย์นะพูดถึงคลื่นที่มนุษย์ทำขึ้นมาเลยครับโอเคนะลุงอยู่ในภาวะที่คลื่นทำลายไม่ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งแจ้งเพื่อท่านได้โปรดแทรกเอาไว้ด้วยกันนะฮะว่าเรามาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็จะไม่ถูกกระทำนะครับเมื่อเราไม่ถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นหลับหรือตื่นก็ตามทีมันได้รับการปกป้องคุ้มครองไว้ในทีเลยนะครับ
ฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีอย่ามาเชื่อลุงออกแต่ฝ่ายเดียวนะครับลุงออกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อแต่ยินดีลุงออกเกิดมาเพื่อมาพูดหรือมาทำอะไรให้ได้ท่านได้รู้เห็นแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับให้รู้ว่าเพราะความเข้าใจเท่านั้นที่จะเป็นอะไรบอกว่าอาวุธได้ไหมเนี่ยความเข้าใจเท่านั้นที่จะเป็นเกราะกันแล้วกันเกราะป้องกันตัวเองโอเคไหมความเข้าใจเท่านั้นจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองได้จำฮะภาษานี้น่าจำมากเพราะฉะนั้นพยายามทำเข้าใจจะเข้าใจเรื่องราวในสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนออยู่หรือเข้าใจเรื่องอื่นๆในการประกอบอาชีพชอบของแต่ละท่านก็เหมือนกันความเข้าใจเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันเข้าใจแล้วก็ทำไปก็เป็นเรื่องราวของประกอบสมาชีพชอบใช่ไหมครับตรงนี้ก็ขอให้คิดต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับขอให้ได้รับอานิสงส์สิ่งนี้ร่วมกันในฐานะที่เรามาใช้เวลาตรงนี้ร่วมกันพอใจไหมนะพอใจเนาะอย่าลืมขอบคุณตัวเองแหละไม่ต้องมาขอบคุณลุงหรอกลุงมีหน้าที่ครับส่วนท่านก็ใช้สิทธิ์จะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ถ้ารับรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นเช่นไรต่อไปท่านก็อธิบายความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัวตนผ่านจอมานะจ๊ะนะจ๊ะทั้งฝั่งเฟซและฝั่ง YouTube ด้วยเด้อสิบอกให้พอนะเอาละแค่นี้ก็จบข่าวนี่จบข่าวแน่ไหมสวยดีไหมล่ะดูให้ดีๆเห็นอะไรบ้างท่านต้องเห็นของท่านเองนั่นแหละครับผมว่ามันถึงเวลานะมันถึงเวลานอนหลับนอนนะท่านจะไปรู้เห็นอะไรต่างๆนะแปลกๆนะครับผมบอกว่าขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นแปลกๆบางทีมันจะมีเหตุเพศภัยเข้ามาถึงตัวก็เหมือนกับมีอะไรสักอย่างนึงมาหักห้ามเอาไว้มากั้นเอาไว้ไม่ให้ถึงตัวไอ้เจ้าหักห้ามกั้นเอาไว้ตรงนี้ขอให้คิดซะว่านะครับนะขอให้คิดซะว่ากลุ่มอามินนะฮะให้นึกซะว่าพาล่อมาช่วยกลุ่มอาเมนก็คิดว่าเดอะก็อดพระเจ้ามาช่วยโอเคนะส่วนกลุ่มสาธุก็นึกซะว่าอ๋อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมาช่วยท่านโอเคนะส่วนจะเห็นรูปร่างกายของใครที่มาในบทบาทที่ท่านหลับท่านนอนท่านคล้อยไปเนี่ยนะครับเห็นไปให้นึกซะว่าพระอรหันต์เขาไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้ตายนะให้รู้ไว้พระอรหันต์นี่คือผู้ไม่ตายนะบอกให้ทราบไว้นะครับนะเขาจะมาสัมผัสเนื้อตัวท่านเองโอเคไหมหรือจะมาปรากฏตัวมาช่วยอะไรต่างท่านผมว่ามันถึงยุคนะครับถึงยุคนะถึงยุคพระอรหันต์ที่จะมาช่วยมนุษย์ดีๆเอาไว้ในโลกใบนี้นะครับส่วนมนุษย์ที่ไม่ดีหรือดีไม่พร้อมนะก็จะถูกคลื่นรบกวนกันอย่างรุนแรงนะครับยังไม่พอยังมาเจอไวรัสโคโรนาโคโรนวดที่เขาพูดถึงกันนะครับจะเจอกันงั้นพวกเราจะปลอดกับสิ่งนั้นนะโอเคไหมพวกเราเจ้าค่อยทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบ้านเราทีวีก็จะไม่เจอกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในตัวเราเองพอใจคำพูดอย่างนี้ไหมครับถ้าพอใจก็เอาละแค่นี้ก็เพียงพอครับนี่แน่ว่าจากไหนคุณโยมว่าจากไหนคุณโยมดีไหมล่ะลุงว่าเจ๋งนะหรือใครว่าไม่เจ๋งอ้าวเจ๋งหรือไม่เจ๋งท่านก็พิมพ์มาให้ลุงได้รับแซบกันแล้วกันนะแล้วลุงจะได้ปรับสิ่งที่ท่านได้อะไรต่างๆพวกนี้ให้สมควรแก่เหตุปัจจัยวันนี้จะขอเล่าเรื่อง
วันแห่งความรักให้ฟังซะหน่อยนะทำไมลุงถึงบอกว่าฝึกตัวตนไม่เป็นคนที่ไม่เกลียดใครความจริงมันไม่ได้ยากครับมันแค่ความรู้สึกที่มันอยู่ตรงข้ามนั่นเองนะครับพลิกขั้วปั๊บต่อไปเราก็จะไม่เกลียดใครในโลกใบนี้นะครับโอเคนะเอาละต่อไปนี้ขอรับแซบหน้าจอดีกล้าเนกามีอย่างดีนะครับอึบเสียงดังอึบเลยลุงเนี่ยหน้าเฟซนะกดเข้าไปยังเฟซเอาเข้าไปโป๊ะนี่นะท่านจะกดดูสุขภาพศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับหรือจะกดดูลุงออกเพียวนิชี่ก็ได้แต่สำหรับลุงจะกดดูลุงออกสุขภาพอนาคตนี่ตัวจริงเสียงจริงโป๊ะมาแล้วจ้าเรื่องเจ็บเรื่องปวดยกให้ลุงออกก็แปลว่าใครก็ตามมีความเจ็บปวดครับอ้าวไปอยู่กับลุงออกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกเป็นนี่แต่เพียงผู้เดียวจบไม่ต้องพูดเรื่องโรคเวรโรคกรรมแหละก้าวข้ามโรคเวรโรคกรรมแล้วจ้ะนะมันมาถึงยุคที่มีคนมารองรับเป็นถังขยะใบใหญ่ให้แล้วจ้ะไม่ต้องเกรงใจลุงเนชเชียเพราะว่าลุงรู้ดีว่าคือใครลุงออกคือใครไม่ใช่โยมทูตไหนหรอกครับที่ว่านะ3-2โป๊ะมันมาถึงยุคที่มีคนมารองรับเป็นทั้งขยะใบใหญ่ให้เลยใช่ไม่ต้องเกรงอันนี้มาเลเซียนะครับนั่งดูอยู่บนรถทัวร์ค่ะกรุงเทพไปด่านขุนทดโคราชบ้านเอ็งสบายดีไหมล่ะอาจารย์คุณครูอาจารย์นัทมหาภูตะโอ้งั้นเฉลยเอาดีด้วยนะครับเหงื่อท่วมตัวเลยไม่หยุดเหงื่อท่วมตัวแล้วยังไม่พอยังเรอไม่หยุดด้วยโหแปลว่าลุงออกเหมือนกับสูบลมเนาะเหมือนกับปั๊มลมปืดปืดปืดก็เรียกลมแตกลมแตนรู้จักไหมลมแตกแตกออกที่เออออกนะถึงขั้นลมออกหูไม่โยมนะนะนะโรคร้ายใดๆอยู่ในตัวยกให้ลุงออกกำจัดให้หมดใช้ได้คุณธีรพรนะครับนะความจริงวันนี้ก็โทรศัพท์คุยกับคุณธีรพรอยู่นะประมาณสักกี่โมงวันนี้4 5โมงเย็นได้มั้งประมาณนั้นนะครับยังโทรก็โทรมาจากสิงคโปร์นะครับนะเขาส่งอั่งเปามาให้ลุงอั่งเปาหรือเปล่าอั่งเปาดูแต่เอียเนี่ยขอบคุณครับ thank you very big นะกับคุณอะไรคุณสุพรรณรวมกันนะครับรู้สึกร้อนทั้งตัวร้อนข้อมือข้อเท้าด้วยไอ ไอเลิฟแมวหรือไอเลิฟยูฮะ มีน้ำลายมากกว่าเดิมจ้าคุณแก้วตาดีครับง่วงนอนนั่งหลับตาฟังค่ะลุงสบายหัวจังเลยบอกแล้วมันจะไปล้างเนี่ยล้างสมองมันจะไปคลีนใช้คำว่าคลีนแล้วจะได้เคลียร์คำว่าเคลียร์มันจะออกมาเป็นไบรท์นะฮะไบรท์สมองมันจะไบรท์สายดัชโทรศัพท์พี่พรอ๋อโอเคนะเอาเป็นว่าพอเวลามันล้างสมองให้นะสมองตื้อๆมันจะโปร่งมันจะเบานะมันจะคลีนนี่คือทำความสะอาดโอเคไหมครับมันประหลาดมากครับพลังงานบริสุทธิ์เข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจปกติมันสมองมันจะบันทึกท่านทั้งหลายนะมาถึงวันนี้มันจะล้างตัวบันทึกให้นะที่มันสกปรกที่มันขุ่นมัวสมอง
มันจะล้างคือมันจะทำความสะอาดเรียกว่าคลีนคลีนจนหมดก็แปลว่าเคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บก็ไบรท์สิครับนะไบรท์คำว่าไบรท์ตัวนี้มันแปลว่าสว่างสวยโอเคไหมสว่างสวยตาเธอนี่ก็สว่างสวยขึ้นมาด้วยคำว่าไบรท์ตัวนี้นั่นนะขอให้เข้าใจภาษาเหล่านี้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับลุงก็สเนฟสเนฟฟิตๆไปงั้นแหละโอเคนะเอาจริงเอาจังก็ตกมาตายเหมือนกันเหรอลุงเลยโอเคไหมนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ก็น่าจะพอนะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะค่อยๆเข้าใจทีละน้อยครับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันเรื่องที่ไม่ใช่เป็นความรู้เป็นกรอบเป็นกรรมที่จะเรียนรู้ได้นะครับสิ่งที่ลุงมีให้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นองค์ความรู้เป็นกรอบเป็นกรรมที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็ทดสอบตรวจวัดกันโดยตั้งเป็นคำถามให้ตอบเป็นคำถามอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับแต่พอเวลามันเข้าสู่กรอบความเข้าใจแล้วเฮ้ยเข้าใจเฮ้ยมันบอกครับว่าเฮ้ยด้วยตัวเองครับตรงนี้แปลว่าสิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยตัวของท่านเองนะครับมันจะร้องเฮ้ยของมันเองครับก็คือแปลกนั่นเองไอ้ความแปลกที่ว่านี้มันก็เป็นของใหม่ที่รู้ได้ทำไมต้องบอกก็เป็นของใหม่ถ้าบอกว่าของเก่ามันคืออะไรของเก่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยครับเราอยู่ในท่ามกลางของความกดความดันความชื้นความร้อนของอากาศอยู่เนี่ยมันก็สะสมมาเรื่อยแล้วก็คุ้นเคยกับความกดความดันความชื้นและความร้อนของอากาศมาตลอดถึงวันนี้โอเคไหมครับแล้วก็ถือว่าเป็นของเก่าคุ้นเคยกับของเก่ามันเป็นปกติกับของเก่านะมันไม่มีของใหม่เข้ามาคอมแพร์ไม่มีของใหม่เข้ามาเปรียบเทียบไม่มีของใหม่เข้ามาย้อนแย้งมันก็เลยไม่รู้สึกรู้สาว่ามันแปลกเดิมๆนะแต่พอเรามีของใหม่ขึ้นมาสวนทางให้เฮ้ยมันแปลกวะเนี่ยมันแปลกวะเนี่ยมีคนพูดแล้วนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รถเพศแม่ก็บอกว่าเขื่อนไม่พังมาเกือบปีอายุเท่าไร45-50เองเขื่อนไม่พังมาเป็นปีมาฟังลุงเดือนหรือ2เดือนนะครับเฮ้ยเขื่อนพังวะเฮ้ยหน้าตาผ่องใสด้วยผิวพรรณผุดผ่องต่างหากนี่คือมันแปลกมันจะรู้ด้วยตนเองครับท่านนะเพื่อนแม่ที่เคารพกันแล้วกันนะขอให้รับเต็มๆเรื่องพวกนี้ครับนะมันทำไมถึงเขื่อนไม่พังบอกให้ก็ได้ถ้าพูดต่อไปนี้มันก็เหมือนกับไปดูแคลนเพศแม่นะครับดูแคลนเพศแม่ขออนุญาตนะครับแคลนก็แคลนเถอะเพราะว่ามันต้องเอาความจริงมาพูดกันสักทีแล้วว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตเต็มร้อยยกมือไหว้2ทีเพราะการที่จะหลุดภาษาอย่างนี้มันเป็นภาษาที่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิส่วนบุคคลแม้ว่าเป็นภาษามันก็จะล่วงล้ำก้ำเกินส่วนบุคคลแม้เป็นภาษานะสิ่งนั้นคือกินยาคุมกำเนิดนั่นเองครับเห็นไหมกินยาคุมกำเนิดจนกระทั่งทุกเดือนเขื่อนจะต้องพังมันกลับไม่พังเป็นเวลาครึ่งปี1ปีหรือ2 3ปีกันมาแล้วนะมันนะมันหยุดเร็วกว่าปกติอายุ40ก็ไม่พังแล้วเขื่อนเพราะกินมาเยอะกินยาคุมกำเนิดมาเยอะกินมาตั้งแต่เริ่มรู้ภาษานู่นแหละประมาณนั้น จริงๆนะขออนุญาตพูดความจริงให้กรุณาพิจารณาว่าใช่ไม่ใช่ครับบรรดาท่านที่เป็นเพศแม่ทั้งปวงนะตัวนั้นคือตัวร้ายกาจยาคุมกำเนิดไม่กินก็ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ต้องถามตัวเองแล้วทีนี้ถามลุงไม่ได้ตรงนั้นนะถามลุงก็ตอบให้ไม่ได้แล้วครับใช่เปล่าครับแมนบอยอมรับเถอะนะเวลาลุงทักอะไรต่างๆนะเนี่ยยอมรับเถอะมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่ตายหรอกโอ้ย
จริงๆนะลุงก็ไม่ได้เจาะจงนายกรนายขอหรอกครับใช่ป่ะทั่วๆไปถามว่าจริงไหมนั่นแหละครับมาจากที่บอกว่าฉีดครั้งหนึ่งโอ้โหใช้ได้เป็น3เดือน4เดือนน่ะกินอย่างนี้ไม่พอนะฉีดครั้งเดียวนี่นะโอ้โหหนักข้อไปเลยนั่นนะครับเป็นต้นเหตุของทำให้ร่างกายมันไม่แข็งแรงโอ้ยนั่นแหละคือต้นเหตุของทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงสติปัญญาก็ไม่ฟูดฟาดไม่หวือหวาโอเคไหมครับนึกออกไหมครับมันไม่กระชุ่มกระชวยมันอ่อนเปลี้ยมันอ่อนแรงมันเพลียมันเปลี้ยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงรู้จักไหมครับเนี่ยพอเวลาได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกผ่านภาษาผ่านกับกิริยาหรือผ่านอะไรก็ตามที่ผ่านจอในบ้านเราทีวีเนี่ยท่านก็จะได้ทีละน้อยสองน้อยขอให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีถามว่าจริงไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่อยู่ที่ตัวลุงแต่ลุงรู้ด้วยยังไงก็ลุงคือใครทั้งนั้นลุงคือใครโอ้ยขอรู้หน่อยได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยของลับมีทุกคนนะแต่ความลับมันไม่มีนะโยมเอาป่ะใช่ไหมเรื่องธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความลับเข้าใจยังครับเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของความลับเรื่องธรรมชาติไปเนี่ยนะก่อนๆจะได้ยินเขาบอกฟ้าไม่เปิดนะฟ้าเนี่ยมีสวิตช์ออนออฟด้วยนะฟ้าเนี่ยฟ้าไม่ยอมเปิดใช่ไหมสวรรค์ไม่เปิดถ้าบอกว่าฟ้าคือสวรรค์สวรรค์ไม่เปิดว่าตอนนี้สวรรค์ไม่มีแล้วเปิดหมดแล้วเปิดอาซาหมดแล้วสวรรค์หรืออะไรฟ้ามันเปิดอุตริหะได้ใช่ไหมมันถึงยกฟ้าเปิดโอเคไหมครับใครจะเปิดฟ้าทีเนี้ยโอเคไหมมันถึงยกฟ้าเปิดถามว่าใครแหละเป็นคนเปิดฟ้าทีเนี้ยมันต้องมีมนุษย์เปิดฟ้าได้แล้วกันอะไรทำนองนั้นใครเนาะเป็นคนเปิดฟ้าได้ฟ้าปิดมาตั้งนานบัดนี้มันถึงยุคฟ้าเปิดเพราะมีคนเปิดฟ้าให้แล้วเชื่อไผก็มาหู้บ่หันนะครับนะท่านก็ฟังไว้สองหูไว้เฉยๆนะครับอย่ากระดูกกระดิกกระโตกระตากถามว่าจริงไหมใช่หรือเปล่าสิ่งที่ลุงสาธยายมาให้ได้กรุณาพิจารณาแมนบอแมนบอเพจแม่ว่าไปนอนตอกย้ำจังเพจแม่ตอนนี้ไม่กินมา11 11ปีแล้วค่ะสมัยก่อนฉีดด้วยคุณมัทนาสมัยก่อนฉีดแล้วนะเปิดตัวตนดีจังเลยนะต้องอย่างนี้เลยเปิดเผยตัวเองเลยเป็นไรไปแล้วตอนนี้ไม่กินมาตั้ง11ปีแล้วเชียวแปลว่ากินมาตั้งแต่เริ่มแต่งเนื้อสาวนั่นนะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะก็ใช้งานมั้งแต่เริ่มแต่งหน้าสาวงี้ดีกว่าทีนี้พอเราใช้แล้วก็กลัวสิครับก็เลยกินมาตั้งเยอะแยะมากมายนะฮะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอครับวันงับอากาศเข้าไว้คุณมัณฑนาฮะก็จะได้คุณแมทนาก็จะได้พละกำลังกลับคืนมาเห็นไหมมันก็จะไม่เหนื่อยง่ายไม่ล้าเนี่ยฮะเรามีของดีไงบ้านเราดอททีวีรวมทั้งคณะทำงานเรามีของดีที่หยิบยื่นให้ทีน้อยสองน้อยขอให้ต้องก็สังเกตเราเองนะครับเพราะนั้นการงับอากาศตามสไตล์ไทเทนแมนเนี่ยค่อยๆทำครับผมนะคนไหนทำได้ก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันไปเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องช่วยกันนะครับช่วยกันมันเป็นศาสตร์ศาสตร์ที่มันเป็นดึกดำบรรพ์นะฮะมันไม่ใช่ศาสตร์สมัยใหม่ละครับนะเป็นดึกดำบรรพ์แต่มันเป็นการค้นพบใหม่ลุงก็เลยบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่เองเห็นไหมครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21สิ่งนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์โอเคเป็นการค้นพบได้ด้วยตัวลุงออกเองจบข่าวนะครับนะก็ถึงได้รู้ว่ามันอยู่ในตัวของทุกๆคนนั่นเองครับจุดรวมความได้ไหมครับอยู่ลุงออกมันมีเต็ม 100% นะครับแล้วก็ผ่องถ่ายส่วนเกินให้กับท่านใช้ผ่านจอผ่านเสียงผ่านแสงผ่านอะไรต่างๆนะสารพัดผ่านกันแล้วกันนะบางทีผ่านความนึกความคิดมันก็พอได้นะแล้วก็ได้พอๆมันจะได้ไปมากๆขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับครับโอเคนะคุณโซผ่าสว่างเบาสบายโล่งมากค่ะเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ได้จากพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงขอให้เป็นผู้ที่ตั้งรับที่ดีๆเอาไว้ตั้งรับแบบยูนิโซเพราะมันไม่มีอันตรายใช่ไหมครับไม่มีอัตราเสี่ยงใช่ไหมครับไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ที่เขาว่าเนี่ย
ไม่เหมือนหยูกยายาเคมีเนี่ยนะมันโอ้โหอัตราเสี่ยงหรือไซด์เอฟเฟกต์มันก็มีเยอะมีมากนะทางการแพทย์ไม่เคยบอกไซด์เอฟเฟกต์ว่ามันคืออะไรเวลากินยาไป1เม็ดกินยาแก้ปวดหัวกระทบปวดท้องเท่านั้นนะครับอะไรที่มันเป็นอันตรายไม่เคยบอกเลยไอ้ตรงนี้ที่บอกว่าไม่ยุติธรรมนะสำหรับคนที่มีความรู้มากมายกายกองเอาเปรียบกันหมดโอเคไหมครับบ้านเราทีวีเท่านั้นจะไม่เอาเปรียบใครไหมครับก็แชร์กันมีแล้วก็พูดจากันเหมือนพี่กับเหมือนน้องท้องห่างกันคนละตำบลโอเคไหมครับพูดจาเหมือนพี่น้องท้องห่างกันคนละตำบลคนละหมู่บ้านคนละอำเภอคนละจอหน้าจอกันให้จอกันคนละจอแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวโอเคนี่เฉพาะฝั่งเฟสนะครับดูฝั่งเฟซไปเรื่อยนั่งดูบนรถอ๋อโอเคผ่านไปแล้วเนี่ยร้อนไปถึงตัวเลยค่ะแต่รู้สึกโล่งมากเลยคุณประเสริฐยินดีด้วยจ้านะครับอาม่าบอกว่ารู้สึกโล่งโล่งครับดูแล้วหายรู้สึกเก๊กซิมมากครับใครเก๊กซิมนี่แหละม่าบอกว่ารู้สึกโล่งโล่งครับดูแล้วหายรู้สึกเก๊กซิมมากอ๋อคำว่าเก๊กซิมแปลว่าถ้าลุงจะแปลนะคือเก๊กซิมมานานแล้วโอเคไหมครับมันเก๊กซิมมานานแล้วหลายปีดีดักแล้วเพิ่งมาดูลุงเพิ่งมาสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงเนี่ยมันก็เลย get into แปลว่าเข้าใจก็รู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายเห็นไหมฮะอ๋อก็เพิ่งรู้โอ้โหฉันเนี่ยโทษทีขออนุญาตกูดิมนุษย์เก็กซิมมามากมานานแล้วเพิ่งรู้ว่าอ๋อดีก็แปลว่ามันก็สติปัญญามันก็จะเปิดขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เข้าใจสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนอื่นมากยิ่งขึ้นมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับอย่าลืมนะฮะตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะฮะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะเชื่อนะจ๊ะเอาใครอย่าเถียงลุงเนี่ยว่าใครอยู่คนเดียวได้ล่ะนะจะเก่งแสนเก่งไงก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะบอกให้รู้บอกให้รับแซ่บเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจ๊ะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะเชื่อนะจ๊ะต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มแล้วก็มีภาษาสื่อสารกันนะครับภาษาก็เป็นสื่อความหมายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเชียมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะเชียนะเชียโอเคใช่แล้วจ้ะลุงก็ต้องฟังเสียงตัวเองเหมือนกันนะครับมันดีเลงไงประมาณ3วินาทีนั่นนะครับมันช้ากว่าความเป็นจริงช้ากว่าความเป็นจริงโอเคไหมบัดนี้มันใกล้ความเป็นจริงหรือตรงกับความเป็นจริงแล้วเราเจอของจริงตรงความเป็นจริงความเป็นจริงที่จริงๆนะครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ค่าคงที่เซตซีโร่เวลาเป็นศูนย์สิ่งนี้นะฮะก็คือของจริงๆแท้ๆไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่ก่อนเกิดโลกมีอยู่ก่อนเกิดดวงอาทิตย์มีอยู่ก่อนเกิดกาแล็กซี่มีอยู่ก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดแสนกว่าจักรวาลสิ่งนี้นะมีอยู่ก่อนสิ่งที่มีอยู่ก่อนตรงนี้ย้ำนะฮะมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะไปรู้ไปเห็นผมเชื่อมันเกินร้อยนะครับว่าพระนบีมุฮัมมัดท่านไปเห็นและท่านก็ตั้งชื่อเรียกขานว่าพระอัลเลาะห์นั่นเองครับพระเยซูเจ้าไปรู้ไปเห็นพระองค์ก็ตั้งชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้านั่นเองครับส่วนที่พระเจ้าไปรู้ไปเห็นคว้ามาเลยเนี่ยเอามาบอกเล่า90มนุษย์เลยนี่ก่อนไหมครับพระศาสดาอื่นไปรู้ไปเห็นตั้งชื่อมาเรียกขานกันพระพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นแล้วเอามาเลยเอามาถือครองเลยนึกออกไหมครับ
อยู่กับตัวเลยแล้วก็บอกเล่าก็สื่อกับบุคคลอื่นให้ได้รู้ให้เห็นตามผู้ที่รู้เห็นที่ว่านั้นล้วนแต่เรียกกันว่าพระอรหันต์ 1,250 พระองค์นั่นเองนะครับโปรดจำหน่อยก็ดีถ้าอยากจะจำนะที่ว่ามาทั้งหมดท่านเกิดไม่ทันผมเกิดไม่ทันแต่ที่แน่ๆย้ำคำว่าพระอรหันต์ภาษาตัวนี้เป็นภาษาที่ไม่ตายนะครับแปลว่าไม่ตายนะครับจำด้วยพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายนะครับจำด้วยไม่ได้หายดีไปไหนคอยดูนะฮะพระอรหันต์จะไปเยี่ยมบ้านท่านไม่รู้องค์ไหนก็ไม่รู้นะครับไปมุดมุ้งท่านมันถึงยุคมันครับยุคพระอรหันต์เขาทำงานกันนึกออกไหมครับพระอรหันต์เขาทำงานกันไม่ได้พูดเล่นนะโดยเฉพาะยิ่งคนไทยจะรู้เรื่องเหล่านี้ก่อนงั้นกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้อื่นเผื่อเขาจะได้รู้เมื่อเวลาเขารู้พระอรหันต์แล้วพระอรหันต์จะช่วยเราเขาได้บ้างก็จะไปสั่งสอนกลางดึกท่านนะครับก็จะไปสั่งสอนท่านเองนะครับนะลุงบอกให้แซบแค่นี้เองนะครับนะลุงมีหน้าที่บอกให้ทราบนะครับนะพี่นะขอให้เข้าใจแนวทางนี้ลองดูสิครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมประโยชน์ทั้งหมดอยู่ที่ตัวท่านนะที่ว่าน่ะประโยชน์ต้องสิ้นอยู่ที่ตัวท่านทั้งหมดนะครับเอาล่ะกลับมาถึงชาวเฟซนะโทษชาว YouTube นะกานากาตรึงตรึงตึงตึงโชศาลหลักโลกทรงพีระมิดครับรับชมศาลหลักโลกทรงพีระมิดเนี่ยแหละศาลหลักโลกรูปทรงพีระมิดเนี่ยแหละครับลุงเคยพูดไปไม่ใช่เหรอพีระมิดเนี่ยมันจะมีด้านทั้งสามจะเท่ากันแล้วเอาเหลี่ยมชนกันนะตั้งอยู่บนพื้นฐานของสี่เหลี่ยมด้านทั้งด้านฐานเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็เป็นความยาวของด้านข้างของสามเหลี่ยมแล้วมาชนกันนะลุงจะบอกว่าคือเป็นอะไรนะเป็นค่าทางสมมาตรสมมาตรจริงๆนะอันนี้ถ้าดูตามนี้ก็ไม่ใช่นะไม่เคยวัดนะดูด้วยสายตาดูไม่ค่อยออกนะครับสักวันจะนั่งวัดดูว่ามันเท่ากันไหมด้านสามด้านเท่ากันนะเอาปลายมันชนกันนะหรือว่ามันเข้าทางกันนะหรือว่าเดี๋ยวตั้งไว้นี่เออถ้าตั้งนี้มันก็ไม่อ่ะถ้าตั้งนี้รู้เลยว่าไม่เท่ากันด้วยสายตาก็ไม่เท่ากันมุมแหลมมุมไม่เท่ากันนะมุมทุกมุมต้องเท่ากันอ่ะพอจะไปไกลเดี๋ยวมันจะออกนอกกรอบอ้าวคำถามไปเรื่อยมีบอตืดๆๆลุงจะดูเฉพาะคำถามนะถามมาครับถามมาหนูเจอสัญญาณ V2K ต้องทำไงคะนานเห็นมาต้องทำไงนะฟังกันดีนะครับเข้ากลุ่มใช่ครับเขามีกลุ่ม V2K ไม่ใช่เหรอนะแจ้งข่าวสารจับกลุ่มฟังแล้วก็ยินดีจะรักษาให้นะครับ10คนก็ได้เบื้องต้น20คนก็ได้50คนก็ได้นะครับบอกมาแล้วลุงจะหาสถานที่นะหาสถานที่นัดเจอกันแล้วก็เยียวยารักษากันเป็นเรื่องเป็นราวดีไหมคะเดี๋ยวๆนี่โทษทีช่วยลุงนี่ช่วยคนมาเยอะV2K เนี่ยครับเดียวๆเนี่ยนะช่วยกันไปแล้วก็หายไปก็ดีไปขอสมาชิกชอบอะไรก็ดีเหมือนกันแต่แทนที่จะบอกกันพวกเพื่อนฝูงเพราะมันอยู่ในมนุษย์ที่เป็นหัวอกเดียวกันเนี่ย
มันน่าจะรวมกันได้แต่ผมว่านะครับนะจะไปร้องทุกข์ไปทำไมไม่เกิดประโยชน์หรอกยังไงก็ฟ้องร้องเขาไม่ได้หรอกครับนะต้นเรื่องไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ผมจะรู้ไม่ได้มันเป็นเคสหนึ่งอ่ะเคสของโลกนะไอ้เรื่องคลื่นเนี่ยครับยุคนั้นประมาณสัก30-40 ปีมาแล้วอะไรกันนะคำว่า IBM รู้จักคำว่า IBM ไหมครับ IBM ก็มาตั้งอยู่ในประเทศไทยเราก็คืออยู่ที่ถนนสุรีวงศ์ใช่ป่ะรู้จักนะถนนสีลมครับผมหัวถนนสีลมใช่ใกล้ๆกับดุสิตธานีถนนสายนั้นเป็นถนนสีลมนะครับนั่นนะก็จะเขาอาคารเขาเด่นนะฮะมันอยู่หัวมุมพอดี IBM เขาขายคอมพิวเตอร์ขายทีนี้คนใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกนะอันนี้พูดถึงต่างประเทศนะไอ้คนใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขามีโรคประจำตัวก็บอกว่ายังไงก็มาจากเกิดมาจากคอมพิวเตอร์ก็เลยมีการฟ้องร้องกันไปเข้าสู่กระบวนการพิพากษาและก็ว่ากันไปโดยเขากล่าวหาว่าหมายความว่าเวลาเขาคือจะกล่าวหาว่าใครผิดหรือถูกหรือไม่ดีเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุใช่ไหมก็บอกว่า IBM ออกแบบมาไม่ถูกสรีระของมนุษย์ของฉันประมาณไหนครับก็เลยทำให้ร่างกายของฉันนี่เบี้ยวบูดบี้ไปหมดเลยก็คงจะเป็นสาวสวยเนาะหนุ่มหล่อสาวสวยเวลามาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้ทั้งหน้ามันมามันก็ใช่สิครับนะยุคสมัยนู้นน่ะลุงบอกว่าตั้งแต่ยุคทีวีขาวดำเลยครับลุงจะพูดคำว่าต่อไปวันข้างหน้าคือโรคภัยก็จะมาจากจอจะมาจากจอทีวีเนี่ยครับจอขาวดำคือกลุ่มอิเล็กตรอนนั่นนะครับดูมากๆเนี่ยมันเข้ามาตาสู่ใจสมองบันทึกเห็นไหมครับแล้วทำให้สมองเนี่ยปั่นป่วนสมองเมื่อเวลาบันทึกมันไม่ดีงามแล้วก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายให้มีบุคลิกภาพที่ดีร่างกายบิดเบี้ยวไม่สมสัดส่วนนะเป็นอะไรแซมบี้แซมบอแซมบ้าอะไรขนาดนั้นสมบี้สมเบอร์ประมาณนั้นนะครับทื่อเดินทื่อเขาอดไม่ไหวก็เลยต้องฟ้องร้องไปสุดท้ายก็ผิด IBM ไม่ได้โดยเขาต่อสู้อะไร IBM เขาออกมา1คุณก็มาซื้อของฉันไปใช้เองเนี่ยใช่ไหมฮะใจออกแบบยังไงล่ะมันก้มเงยไม่ได้องศาของอยู่ก็หนุนได้เนี่ยครับใช่ไหมครับก้มเงยให้มันหรือว่าตัวเก้าอี้โต๊ะเตอะอยู่ก็ตั้งให้มันสูงให้มันต่ำได้เนี่ยใช่ไหมครับแล้วอยู่ไม่ปรับกล่าวโทษผู้อื่นเนี่ยมนุษย์กล่าวโทษแต่ผู้อื่นเนี่ยไปไม่รอดหรอกครับขออนุญาตทีนี้กลับมาถึง V2K ก็ทำนองเดียวกันแหละครับกล่าวโทษคลื่นหยุดไม่ได้ครับเรื่องคลื่นบอกใครก็ได้แล้วมันมองไม่เห็นตัวตนพอเราเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความท่านผู้สารท่านติดตัดสินยังไงทีนี้ครับมันไม่มีหลักฐานเลยหาหลักฐานไม่ได้เลยเปเปอร์อยู่ไหนมันก็มีคลื่นนะหิ้วเครื่องมือวัดสเปกตรัมเอาวางไหนมันก็มีคลื่นไปทั้งหมดทุ่งนาก็มีคลื่นหมาเห่าเนี่ยก็มีคลื่นแล้วครับควายร้องก็มีคลื่นแล้วครับนึกออกไหมครับจิ้งจกร้องก็มีคลื่นแล้วไอ้คำว่าคลื่นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ได้แล้วยังไงก็ไม่ได้นะฮะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับว่าบอกกันในกลุ่มสิครับมีประมาณสัก200กว่าชีวิตมั้งท่าจำได้ไหมครับเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมา4หรือ5ปีเนี่ยมันมีเพศแม่คนหนึ่งอายุก็นะที่ไปบุกอะไรบุกทำเนียบร้องโวยวายต่างๆนะสารพัดผมทำหนังสือไปเลยนะฮะเข้าทำเนียบเลยหนังสือผมถึงท่านนายกเลยนะครับยินดีที่จะรักษาคนนั้นให้หนังสือผมยังอยู่ได้ซ้ำไปทุกวันนี้ยังอยู่ในหนังสือฉบับนั้นจะรักษาให้รู้สึกว่าจากทำเนียบเขาส่งมายังกระทรวงสาธารณสุขมั้งหายเงียบตกน้ำปมมาถึงทุกวันนี้ครับทั้งใจรักษาให้แต่คราวนู้นนะครับ
เพราะผมจะรู้ว่าคลื่นมันเล่นมันไม่รู้ประสาทร้อนอย่างนี้ดีกว่าร้อนไม่หมดนะครับกำลังเพศแม่เนาะเขาก็รักนวลสงวนตัวของธรรมดานั่งอาบน้ำอยู่ที่บ้านตัวเองนะห้องน้ำก็ปิดเออใครจะมาโผล่แต่ก็มีเสียงมาโผล่ให้มาแอบมองอะไรโอ้ยมันจะมองรู้ไหนวะเนี่ยจะดูเนี่ยมันจะหลอกเราได้ครับมันมาจากคลื่นครับท่านนะครับจำนะคลื่นตัวนี้คลื่นนี้มันแปลงเป็นภาพได้นึกออกไหมครับเหมือนกับที่ท่านดูเห็นภาพผมอยู่ในจอนะครับมันมาจากคลื่นนั้นนะครับคลื่นมันก่อให้เกิดภาพได้นึกออกไหมครับไม่ใช่นึกออกของจริงนะที่ท่านเห็นจอมาจากคลื่นนะเนี่ยใช่ไหมคลื่นมีแสงสีอะไรต่างๆก็เป็นคลื่นทั้งสิ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคลื่นนี่รุนแรงมากครับโอเคไหมครับแต่คลื่นจิตที่นี่นะคลื่นจิตเวลาทำการคลื่นจิตมันก็จะเห็นภาพอะไรต่างๆเหมือนกันดูจอทีวีเหมือนกันเป๊ะเลยครับนั่นคือคลื่นจิตมันทำงานให้เราเห็นภาพของนู่นนี่นั่นเองเวลาทำสมาธิจิตมันจะไปเห็นหมูเห็นหมาเห็นกายเห็นไก่เห็นช้างเห็นม้าเห็นคนเห็นคนสวยคนงามเห็นนั่นเห็นโอ้โหมวลหมดเยอะแยะเลยนะพวกทรงร่างทรงเห็นนั้นนะครับพี่วันมันเห็นในมิติที่เป็นทางด้านความเดี๋ยวนะเป็นสภาวะคือเรื่องของใจไปเห็นทางด้านใจไม่ได้คิดแต่มันเห็นก็คิดต่อโอเคไหมครับนะสมาธิก็เห็นภาพเหมือนกันนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจนั่นมันคลื่นจิตกายใจจิตของเราเนี่ยพัฒนาได้มันจะไปเห็นตรงนั้นอีกทีนึงโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทพวกนี้เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนะครับมาเถอะครับดูก็เปิดตัวตนให้อยู่นะครับไม่ได้ปิดกั้นเลยนะครับแต่ต้องรวมกันนะคะอย่างน้อยก็น่าจะเป็น15ชีวิตมีชื่อมีเสียงเรียงนามกันมาตั้งตัวแทนมาพูดคุยเป็นรู้เรื่องรู้ราวกันทำหนังสือมาเรื่องมันราวนะครับแล้วลุงก็จะได้ช่วยให้เป็นขีดจารสนกะช่วยกันเป็นวงกว้างๆเงี้ยนะมันจะได้บอกกันว่าเออมันใช้ได้จริงแล้วก็ยืนยันรับรู้ทราบรับรองไปเลยรับรองเป็นหมู่คณะเลยอย่าไปอาศัยอย่างอื่นครับอาศัยอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันหมดวาระแล้วนะรับรองมันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นแพ็กเกจนะทุกคนนะครับขอให้เป็นเช่นนี้วันนะลุงก็ยินดีช่วยนะสองมือเปล่าเนี่ยบอกเลยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมันจะได้อธิบายคำว่าไอ้พลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะแปลว่าต้องมีการฟังบรรยายก็คือเรื่องความเข้าใจนั่นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหลุดมาอย่างนี้ทีก็นะนะคุณอะไรนะคุณนันทสิริใช่ไหมฮะนันทสิริโอเคไหมไปบอกกับเพื่อนฝูงไปเขามีกลุ่มมีก้อนทั้ง200กว่าชีวิตนะครับแต่ได้ช่วยกันไม่คนที่ดูว่าคนที่ไปบุกทำเนียบไม่ใช่เดี้ยงไปแล้วเหรอเห็นบอกว่าล่าสุดอยู่ภูเก็ตนะเช็ดแท้จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอยู่ภูเก็ตเห็นบอกว่าเดี้ยงไปแล้วนะครับเนี่ยก็คือมัวแต่ช้าหลายปีมันก็แย่นะครับนะก็ประกาศตัวตนที่จะช่วยอยู่ก็ต้องช่วยตัวเองมันสิครับแล้วก็กลุ่มคณะเนี่ยใช่นะสุดท้ายก็ต้องมาหาลุงนี่แหละครับจะไปหาใครล่ะครับใช่ไหมล่ะเออใช่นะก็ลุงยินดีที่จะช่วยก็ต้องมาหาลุงนี่แหละโอเคไหมครับนะมาก็มาเป็นนะผ่าน22 ID line 22.7 ติดต่อไปเรื่องมันราวครับเรื่องนี้อย่ามาเป็นในลักษณะแบบอะไรก็เลยอวตารเลยอย่างนี้ลุงไม่พอใจนะครับกลุ่มอวตารเนี่ยไม่พอใจเลยครับต้องเปิดเผยสิฮะลุงก็เปิดเผยตัวตนอยู่แล้วเวลาเนี่ยใช่ไหมครับจะปิดบังไปทำไมล่ะเราของดีให้กับกันและกันปิดบังไปทำไมล่ะใช่ไหมยิ่งประเภทผู้ขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ปิดบังได้ยังไงล่ะครับนะผู้ช่วยเหลือก็ยังเปิดเผยให้จ่าๆอยู่เงี้ยใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ต้องไปปิดบังแล้วนะครับโอเคนะสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศระบุนับถึงปี2